ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางนะคะออกจากโลซานนะคะก็ลากกระเป๋าไปที่เมโทรกันค่ะบายบายโลซานเมโทรมาพอดีนะคะสถานีที่เราอยู่นะคะเรียกว่าอุชิโอลิมปิกค่ะไปขึ้นรถไฟนะคะเพื่อไปเจนีวาค่ะมีอากาศ9องศานะคะเรากำลังรอรถไฟค่ะเพื่อจะเดินทางจากโลซานไปเจนีวาบ๊ายบายโลซานพอขึ้นรถไฟแล้วนะคะเราก็จะต้องเอากระเป๋านะคะวางแบบนี้เพราะว่าที่วางค่อนข้างน้อยนะก็จะวางข้างหน้าตักเราค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางอีก40นาทีนะคะก็จะถึงเจนีวาค่ะตอนนี้เราก็ถึงเจนีวาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำกระเป๋านะคะไปฝากที่ตู้ล็อกเกอร์ค่ะไปดูนะว่าฝากยังไงจะมีสัญลักษณ์บอกนะคะว่าให้ฝากกระเป๋ามีรูปกุญแจกับกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นห้องสำหรับฝากกระเป๋านะคะไปค่ะมีตู้สำหรับไซส์ XL นะคะนี้เป็นไซส์ XXL นะคะเราจะใส่กระเป๋าไปในนี้ค่ะสองใบนะคะได้ไหมได้ไหมลุ้นอุ้ยได้พอเราปิดเสร็จนะคะเราก็ต้องมาที่แมชชีนเราก็จะใส่เหรียญนะคะกดล็อกที่ประตูไม่รับการ์ดอะไรนะต้องเตรียมเหรียญมานะคะโอเคแล้วก็ต้องเก็บใบนี้ให้ดีเลยนะคะเพื่อที่จะมารับกระเป๋าก็ได้ QR code มาแล้วนะคะแล้วก็มีเลขตู้ค่ะตรงนี้สำคัญนะต้องเก็บเอาไว้ดีๆค่ะกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางท่องเที่ยวในเมืองเจนีวานะคะสถานีนี้ใหญ่มากนะคะคอนบินที่เจนีวานะคะใหญ่มากเลยนะคะแต่เราจะไปบาซิลิสกานั่งแทรมไปเที่ยวในเมืองนะคะตอนนี้เรานั่งแทรมสายที่เบอร์ที่18นะคะจะไปเที่ยวกันค่ะบนรถนะคะก็จะมีคนเล่นดนตรีนะคะแต่ว่าถ้าถ่ายเราต้องจ่ายเงินเนาะแล้วก็ฟังแบบนี้เอาเมื่อกี้เป็นอันนี้นะคะเป็นคาติโดที่เราเมื่อกี้ไปเที่ยวมานะวันนี้ฝนตกนะคะอากาศเย็นมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่เจนีวานะคะอันนี้ก็เป็นทะเลสาบเจนีวาหนาวมากเลยค่ะตอนนี้ฝนตกนะคะทำให้หนาวมากยิ่งขึ้นเรามาถึงน้ำพุแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าวันนี้มันจะปิดหรือยังไงก็ไม่รู้นี่มันไม่เห็นเลยคนก็มากันนะก็ผิดหวังกันวันนี้ฝนตกค่ะแต่เราก็ได้มาถึงแล้วนะ
แล้วก็บรรยากาศโดยรอบก็สวยงามมากแล้วก็หนาวมากเช่นกันThank you.
ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน50-50นะคะซึ่งเขาดังมากเลยคือคนแน่นไปหมดเลยโชคดีที่มีโต๊ะนะคะปกติจะต้องจองมาลองพิซซ่ากันค่ะดูน่ากินเนาะอร่อยแป้งบางกรอบแล้วอร่อยมากจบแล้วตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักมากนะคะเหมือนมีพายุเข้าหนาวมากเลยเราก็มาทานช็อกโกแลตที่นี่คนที่เยอะมากเลยลองดูนะว้าวมันซอฟต์มันนุ่มมากเลยค่ะข้างในไส้เหมือนคาราเมลเลยค่ะอร่อยมากช็อกโกแลตอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆไส้มันอร่อยมากเป็นคาราเมลจริงๆด้วยข้างในอร่อยมาลองชิ้นต่อไปนะคะน่าทานมากดูเลเยอร์สิโอ้โหมีหลายชั้นมีหลายเท็กเจอร์ซับซ้อนอันนี้ก็อร่อยแล้วอร่อยมากเลยอันนี้มันมีความซับซ้อนของรสชาตินะคะแล้วมีเนื้อเค้กด้วยอ่ะแล้วตกแต่งมาสวยงามมากอร่อยช็อกโกแลตอร่อยมากอร่อยมากThank you.
พอเราเดินเที่ยวในเมืองเสร็จนะคะเราก็มาเอากระเป๋านะคะแล้วเราก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะพอจ่ายเพิ่มเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งออกแบบนี้เลยอ่ะเปิดเรียบร้อยนี่ค่ะเราก็เตรียมตัวนะคะเดินทางก็ต้องใช้ที่ล็อกแบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็จะเกี่ยวไว้กับรถไฟค่ะตอนนี้ตารางเวลาของเราก็ขึ้นแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะลียงพาเดอูนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกันนะคะตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะคะเราจะเดินทางไปลียงรถไฟออกประมาณ5 โมงครึ่งค่ะทางนี้ไม่ต้องผ่านตม.อะไรนะคะก็เดินเข้าทางปกติได้เลยแล้วก็กระเป๋าไปวางที่บนรถไฟรถไฟค่อนข้างกว้างโอเคเลยค่ะที่นั่งแล้วก็ดูวิวได้มาถึงสวิสแล้วนะคะก็ต้องลองเบสเซลนะคะมีหลากหลายมากเลยจะลองชิมกันเนาะสักอันหนึ่งเราจะลองอันนี้นะคะกับอันนี้ค่ะ2 ชิ้นนะคะมื้อเย็นของเรานะคะเป็นเพรสเซลนะคะมีหลายแบบอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวันนะพวกธัญพืชหอมมากไม่แข็งเนื้อสัมผัสอร่อยกับเม็ดทานตะวันอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เป็นเชดดาร์นะคะของชิงนะเป็นชีสของพิธีเมื่อกี้เป็นซีเรียลอร่อยมากอร่อยกว่าทุกคนรู้แล้วว่าทำไมมาสวิตเราต้องกินเพรสเซลมันอร่อยกว่าที่ไทยมากเลยค่ะมันเหมือนแข็งอะแต่ไม่แข็งมันดีมากอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากยังค่ะสายกินแบบเราต้องมีต่ออันนี้เป็นอะโวคาโดนะแล้วก็เดี๋ยวชิมกันเป็นยังไงนุ่มมากว้าวเหมือนเครื่องเทศแบบแข็งๆอร่อยดีไม่เลี่ยนสกู๊ปหวานอร่อยมากเอาแล้วเราเจอของกินแต่อร่อยๆตอนนี้อยู่บนรถไฟนะคะพูดดังไม่ได้บ๊ายบาย